วันนี้พวกเราได้มางานหลวงปู่เป็นงานวันคล้ายวันมรณะภาพของหลวงปู่เจียของพวกเราเรามาวันนี้มาปฏิบัติบูชามาปฏิบัติบูชาหลวงปู่เราปฏิบัติบูชาหลวงปู่เราได้บุญมากหลวงปู่ท่านพอแล้วบุญท่านเพียงแต่ว่าเรามาบูชาท่านที่นี่ถ้าเราทำได้เราก็ได้บุญวันนี้นะใครทำจิตให้สงบได้น้อมเข้าไปตามหลักธรรมคำสอนที่ครูบาอาจารย์ท่านได้อธิบายให้พวกเราฟังจนเข้าใจคนนั้นจะได้อานิสงส์มากจะได้บุญมากดังนั้นก็ขอให้พากันตั้งใจบำเพ็ญภาวนาได้ยินว่าตอนประมาณสักตีสี่ยังมีครูบาอาจารย์ท่านมาแสดงทำให้ฟังอีกแต่วันนี้อาตมาก็ได้ไม่ได้รับนิมนต์มาโดยตรงเป็นผู้มาเสริมมาเสริมในการแสดงธรรมที่ครูบาอาจารย์ท่านได้แสดงไปอย่างที่หลวงปู่บุญเพ็งหลวงปู่ท่อนท่านเป็นพระอาวุโสที่สำคัญท่านอยู่ทางภาคอีสานประสบการณ์ของท่านมีเยอะท่านก็ให้ธรรมะพวกเรามามากพอสมควรเมื่อเราได้ธรรมะก็ขอให้พวกเราเนี่ยนำไปประพฤติปฏิบัติเอาไปพินิจพิจารณาพิจารณาดูจิตของตัวเองว่าจิตของเรามันติดขัดอยู่ตรงไหนมันคล้องอยู่ตรงไหนควรจะปลดอย่างไรปลดยังไงแก้อย่างไรจิตมันถึงจะหลุดพ้นจากบ่วงแห่งมารหลุดจากกิเลสและตัณหาเราน้อมจิตเข้าไปพิจารณากระแสของโลกที่เราลุ่มหลงกันอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งที่หลอกให้เราไปติดห่วงแห่งมารถ้าใครหลงไปแล้วคนนั้นจะตกทุกข์ได้ยากอาตมาเคยพบผู้หญิงคนหนึ่งเขามีครอบครัวทำธุรกิจมา30กว่าปีมีเงินฝากธนาคารหลายสิบล้านเขาว่าเขามีความสุขมากจาก30กว่าปีมาแต่ระยะ6เดือนมานี่โยมมีความทุกข์มากที่สุดในชีวิตนี่เพราะอะไรเพราะกระแสของกิเลสที่มันบอกว่ามีครอบครัวแล้วจะมีความสุขถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยสามีก็จะได้ดูแลถ้าเป็นผู้ชายก็ภรรยาก็จะได้ดูแลถ้ามีลูกลูกก็จะได้ดูแลรักษาพอถึงเวลานี้สามีไปมีผู้หญิงใหม่ติดอีหนูอายุ21ปีขอเบิกเงินจากภรรยาอาทิตย์ละแสนไม่พอใช้ภรรยานั่งร้องไห้ทุกวันกินไม่ได้นอนไม่หลับ
เราก็เลยถามว่าลองชั่งกันดูสิ30กว่าปีที่ผ่านมามีความสุขกับ6เดือนที่ผ่านมานี่อันไหนมันหนักกว่ากัน30กว่าปีเปรียบเทียบกับความทุกข์6เดือนเนี่ยไม่ได้เห็นไหมสุขมา30กว่าปี6เดือนไปลบหมดถูกลบหมดเลยความสุขเหลือแต่ทุกข์อย่างเดียวมันไม่ใช่ธรรมดากิเลสมันหลอกคนนี่ตัวนี้ที่เราหลงกลอยู่นี่ได้มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีวันที่จะสิ้นสุดเกิดแล้วตายอีกเกิดแล้วตายอีกเก็บแล้วเก็บอีกอย่างนี้ทุกแล้วทุกอีกอยู่อย่างนี้เรายังจะอยู่ใต้อำนาจของวัฏสงสารอยู่อย่างนี้เหรอขอภพนี้เป็นภพสุดท้ายไม่ได้เหรอถ้าไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตมรรคอรหันตผลขอให้ได้เป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลให้มีสติรู้ทันตนกิเลสและตัณหาชำระอาสวะกิเลสทั้งหลายสิ่งที่เป็นมลทินอยู่ในจิตตสันดานของตนให้หมดสิ้นไปให้มีสติปัญญารู้ทันต่อกิเลสต่างๆมันจะได้ไม่มาเกิดถี่เข้าเนี่ยมันจะได้ไปเกิดห่างๆหน่อยนึงถ้าเข้าไปสู่สายอริยมรรคอริยผลแล้วถ้าปฏิบัติไม่เก่งมากพอสมควรก็จะได้มาเกิดอยู่ประมาณสัก7ภพ7ชาติตามในตารางกล่าวแต่ถ้าเราเร่งปฏิบัติให้เข้มข้นเข้าไปกว่านั้นรู้แจ้งเห็นจริงกว่านั้นอาจจะไม่ได้มาเกิดอีกเลยจะมาเกิดก็อาจจะเกิดภพเดียวพอเกิดขึ้นมาพบพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เลยได้ฟังธรรมเลยเอาอย่างนี้ไม่ดีเลยเอาระยะยาวเลยเนาะจะไม่มาทุกข์อีกสเสวยทิพย์สมบัติอยู่โน้นบนสวรรค์นั่นอากาศในบนสวรรค์โอ้ยมันหาสิ่งไหนที่จะเปรียบเทียบเมืองมนุษย์ของเราเนี่ยต่างกันมากที่สุดเลยบ้านเราถ้ามีแอร์บางทีมันก็เย็นจนเกินไปถ้าปิดแอร์มันก็ร้อนเกินไปอีกอ้าวไม่พอดีถ้าเปิดมากๆเอาจะกินไฟไปเองเสียตังค์ไปเองอ้าวกังวลอีกนะหลายอย่างหลายประการอันนั้นมันเป็นธรรมชาติไม่ได้เสียตังค์นี่นั่นไม่ได้เสียตังค์อาหารก็เป็นอาหารทิพย์อยู่ที่ไหนก็อิ่มสบายอยู่คำว่าทิพย์สม่ำเสมอไม่มีหนาวมีร้อนเพราะฉะนั้นพวกเทพพวกเทวดาทั้งหลายไม่อยากลงมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่อยากลงมาเกิดถ้าเขาบอกว่าหมดบุญโอ้ยร้องไห้เลยพวกเทวดานะเหมือนกับเราอยู่ทุกวันนี่แหละเห็นคนป่วยจะตายโอ้ยไม่อยากตายร้องไห้ไม่อยากตาย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 อยู่นั้นแต่มันก็ตายเหมือนกันต่างคนต่างติดต่างคนต่างติดติดของใครของมันแต่ติดของเรามันยังดีกว่าพวกเปรตมันติดเปรตมันติดเนี่ยมันติดกรรมไม่ใช่ว่ามันต้องการทุกข์มันอยากพ้นทุกข์เหมือนกันเปรตเนี่ยมันอยากพ้นทุกข์มันไม่อยากมีความทุกข์แต่ว่ามันบันดาลที่จะให้เกิดทุกข์เหมือนอย่างเรานั่งสมาธินี่นะไม่อยากให้มันปวดขามันก็ปวดเลยแต่มันเป็นอย่างนั้นมันหิวมันก็ไม่ได้กินเพราะมันมีวิบากกรรมแต่มานิมิตเห็นเป็ดเห็นเป็ดรู้จักเป็ดมาเยอะปี528นั่งสมาธิเกิดจิตสงบไปเห็นเปรตวันแรก
บวชมาทั้งหลายปีปี28ถึงเห็นเปรตถึงเห็นนรกแต่สวรรค์เนี่ยเห็นมาตั้งแต่บวชเป็นพระใหม่ๆเห็นง่ายสวรรค์นะแต่เปรตเนี่ยทำไมมันถึงเห็นช้าเหลือเกินเป็นสิ่งที่ปิดกั้นปัญญาของเราเอามาพิจารณาภายหลังถ้าเราเห็นนรกก็ไม่มีโอกาสที่จะไปทำบาปอีกเพราะกลัวตกนรกคนที่ไม่เห็นนรกก็เลยไม่ได้กลัวนรกก็เลยทำบาปอยู่เรื่อยๆเพราะไม่เชื่อว่ามันจะเป็นจริงพอไปเห็นนรกเขาทรมานสัตว์ในนรกแต่ละกลุ่มแต่ละพวกไม่เหมือนกันนรกเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับกระทะที่ข้างไอ้ก้อนเศร้าอยู่นะนรกมันเป็นบ่อในเมืองนรกเป็นเมืองที่สะอาดบริสุทธิ์ดีเหมือนกับวัดของพวกเราเหมือนกับวัดปุริพัตตาสะอาดอย่างนี้มีต้นไม้มีดอกไม้มีถนนหนทางมีบ้านสวยงามเหมือนไหมคำพูดไม่เหมือนเนาะบ้านที่สวยงามเป็นของใครยมทูตยมพบาลเห็นพวกผู้คุมในเรือนจำไหมเขาอยู่เหมือนอย่างคนคุกหรือเปล่าเหมือนกันบ้านสวยงามอย่างที่ผู้การเรียนจำเนี่ยบ้านใหญ่โตมีลูกน้องตั้งเยอะยมพบาลเหมือนกันมีบ้านใหญ่โตถึงเวลาลงทำงานก็ทำงานไปทรมานสัตว์นรกคนที่ได้ทุกข์ยากที่สุดก็คือสัตว์นรกไม่ได้ตกนรกทั้งด้วยกันทั้งหมดเลยไม่ใช่ยมพระบาลไม่ได้ตกเลยเทวทูตไม่ได้ตกเลยเป็นคนที่ดูบัญชีเลยแต่สัตว์นรกเนี่ยใครเป็นกรรมหนักทำกรรมไปมากตกอยู่ในหลุมนรกไม่ได้ขึ้นน้ำนรกเป็นสียังไงใครเคยเห็นโรงงานถลุงเหล็กหลอมเหล็กอะน้ำเหล็กมันแดงขนาดไหนเหล็กมันแข็งขนาดไหนมันเป็นน้ำอะนั่นแหละคือน้ำในเมืองนรกในหลุมนรกเวลาสัตว์นรกตกอยู่ในนั้นอะเคยเห็นมะพร้าวที่อยู่ในน้ำทะเลไหมมะพร้าวมันแห้งอะที่มันล่วงลงมาในน้ำลมมันซัดไปแล้วขึ้นลงไงมันถูกขึ้นนะใช่ไหมสัตว์นรกตายเกิดถี่ไหมตายเกิดถี่ไหมนี่พวกที่กรรมหนักที่พวกกรรมไม่หนักก็อยู่บนฝั่งพวกที่อยู่บนฝั่งเขาจะจับไปทรมานแต่ละคนละคนเขาจะให้ยืนอยู่ริมฝั่งแล้วเขาก็จะมีกระบวยใหญ่ๆตักน้ำนรกขึ้นมาเทราดบนศีรษะเคยอาบน้ำให้ลูกไหมคนไหนมีลูกเทน้ำรดบนศีรษะแต่น้ำเนี่ยมันล้างเหงื่อใครแต่น้ำนรกมันล้างเนื้อทั้งหมดเส้นเอ็นทั้งหลายหมดเหลือแต่โครงกระดูกพอเทวุบเนี่ยมันวุบไปทีเดียวเหลือแต่โครงกระดูกยืนอยู่สักพักหนึ่งก็เงาดำขึ้นเงาดำขึ้นกลายเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ร้องเสียงดัง
กลัวแล้วกลัวแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยมึงกลัวเหรอเอาตักขึ้นมาอีกลาดอีกดูอย่างนั้นแหละตายเกิดตายเกิดอยู่นั้นเหมือนกันแต่ช้ากว่ากันกับที่อยู่ในบ่อนี่คือข้อแตกต่างกันที่นี่อาตมานิมิตเห็นก็เลยไปเกิดสงสารเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงก็เลยเดินเข้าไปหาโยมพบาลเขาเขาก็ยืนอยู่กับผู้หญิงคนนั้นพอเห็นเราเข้าไปเราก็ไปถามเอาโยมทำไมทำอย่างนี้ไม่สงสารกันเหรอผู้หญิงคนนั้นก็เลยนั่งพับเพียบลงนั่งแบบเทพนมนั่งลงลานหญ้ามันเป็นลานหญ้าเป็นพื้นดินนี่แหละเป็นลานหญ้าเขาก็นั่งลงเขาก็ประนมมือช่วยโยมด้วยช่วยโยมด้วยก็เลยถามโยมพบาลว่าโยมทำไมทำอย่างนี้ไม่สงสารกันเหรอไปทำผิดอะไรมาถึงทำอย่างนี้มันไม่พอแล้วเหรอท่านอาจารย์ผู้หญิงคนนี้มันเป็นคนไม่ดีไม่ดีแบบไหนล่ะโยมมันเป็นคนปากกล้าขาแข็งเขาพูดอย่างนี้อ่ะมันไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำมันด่าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามันด่าผู้เฒ่าผู้แก่มันด่าพ่อด่าแม่ต้องเอาน้ำนรกให้มันกินมันกินเนื้อปลาแล้วมันเทราดบนศีรษะแต่เขาว่าเขาราดเขาบอกว่าเอาให้น้ำนรกให้มันกินเลยที่เราดูแล้วมันเทราดเหมือนอาบน้ำให้ลูกเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่มันลึกลับอยู่ในเมืองนรกที่นี่อาตมาก็เลยถามว่าโยมผู้หญิงคนนี้ถ้าเขารับสารภาพว่าจะไม่พูดอีกไม่ทำอีกเขาแต่ตั้งใจรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาอาตมาขอแผ่จะได้ไหมถ้างั้นท่านอาจารย์ลองถามดูก็เลยถามว่าโยมมาจากที่ไหนมาจากเมืองจันทร์มาจากจันทบุรีชื่อว่าไงชื่อโยมหลินเจ้าค่ะอายุ50ปีก็ยังไม่เคยเห็นตัวจริงเลยแต่มันเป็นอย่างนั้นชื่อหลินเป็นลักษณะชื่อคนของคนจีนนะ เป็นอย่างที่เขาว่าแล้วเจ้าข้าโยมจะพูดอีกทำอีกหรือเปล่าโอ้โยมเข็ดแล้วเข็ดแล้วหลับแล้วจะไม่พูดอีกจะไม่ทำอีกช่วยโยมด้วยก็เลยถามโยมพบาลโยมได้ยินไหมเนี่ยเขาพูดเมื่อกี้เนี่ยได้ยินครับผมถ้างั้นอาตมาขอแผ่ได้ไหมก็แล้วแต่ท่านอาจารย์พอพูดอย่างนั้นก็เลยบอกเขาว่าเอาโยมลุกขึ้นลาโยมพบาลซะอาตมาจะไปส่งเขาก็ยกมือไหว้โยมพบาลแล้วพาเขาเดินออกไปนอกกำแพงกำแพงเป็นประตูออกทางด้านทิศใต้แล้วเขาก็เดินไปทางทิศตะวันออกให้รีบกลับบ้านกลับไปนี้อย่าไปทำความชั่วอีกพอเราจะกลับเข้ามาเมืองนรกอีกเขาก็นั่งแบบเทพนมแล้วก็กราบแล้วก็ขอกราบลาขอขอบคุณด้วยเนี่ยเขาก็กลับเราก็เข้าเมืองนรกมาดูสันนรกที่ถูกทรมานเขาจับผู้หญิงกับผู้ชายไปขึ้นต้นยิวมีแรงคอยอยู่ข้างบนนะอันนี้ถูกทรมานกลัวที่จะขึ้นต้นยิวได้นี่ถูกแทงทั้งหลายรอบมีหอกยาวขนาดศอกเนี่ยมันจะมีหูอยู่อย่างเงี้ยด้ามันยาวเป็นสองวาเขาจะจับอย่างเงี้ยเสียบเข้ากลางหลังทำไมถึงเสียบเข้ากลางหลังแทงเข้ากลางหลังพอเขาแทงปุ๊บมันทะลุหน้าอกเลือดมันก็พุ่งกระจายออกไปเพราะฝ่าฝืนคำสั่ง
เขาบอกให้ขึ้นต้นยุ่มไม่ไปเลยมันออกไปด้านข้างไม่ยอมขึ้นก่อนมันชี้โกงเลยแทงออกบังคับให้ขึ้นต้นยุ่มพอผู้หญิงขึ้นไปเขาให้ผู้หญิงขึ้นไปก่อนที่นี่ผู้ชายขึ้นทีหลังผู้ชายถูกแทงตั้งหลายรอบที่ไม่ได้ขึ้นก็เลยถามเขาว่าเอาเรื่องอันนี้มันเป็นอะไรอ่ะโยมไอ้ผู้หญิงผู้ชายสองคนเนี่ยมันรอบเป็นชู้กันเนี่ยเขาว่ารอบเป็นชู้กันผู้หญิงคนนี้เนี่ยสามีไปทำค้าขายอยู่ต่างถิ่นต่างแดนได้เงินส่งมาให้ภรรยาเก็บเอาไว้ภรรยามันไปบำเรอผู้ชายหมดผ่านสมบัติสามีผู้ชายคนนี้มันมาลอบหลอกภรรยาเขามาผ่านสมบัติสามีเขาที่เขาหามาได้มันเป็นศีลข้อที่สามต้องทรมานมันอย่างนี้พอขึ้นไปถึงที่อีแรงมันอยู่น้ำยิ้วเนี่ยมันยาวขนาดนี้ยาวขนาดมันพุ่งแบบอัตโนมัติเลยมันจะแหลมเลยแหลมจิ๊บเลยมันพุ่งมาเสียบตามลำตัวลงไปมันจะทะลุด้านหลังเลยเหมือนกับจะพอปุบโผล่นิดนึงนี่แหละติดอยู่ตรงนั้นอีแรงก็ขยุมหัวอยู่มันทรมานตาเหลือกตาลานอยู่นั้นเจ็บปวดเลือดก็ไหลอาบต้นยิ้วลงมาแล้วไปดูพวกที่เขาปล่อยออกไปตอนที่เขาทรมานแล้วเนี่ยเขาปล่อยออกจากเขตกักกันมีบางส่วนที่โทษเบามาแล้วก็จะปล่อยตอนกลางคืนตอนกลางวันเนี่ยจะถูกทรมานพวกหนึ่งตอนกลางคืนเขาปล่อยออกมาพอโทษเบาเขาเริ่มปล่อยออกมาแล้วเกิดหิวโหยโรยแรงชอบไปรบกวนบ้านนั่นเมืองนี่ไปบางคนก็ทุกวันก็ยังมีนะมีคนมาถามอยู่เอ๊ะโยมนั่งอยู่ที่บ้านนะทำไมมันเห็นเหมือนกับมีคนเดินมาก็พวกนี่แหละมันมามันไม่มีอยู่มีกินมันก็มาขออยู่ขอกินแต่มันพูดเราไม่ได้ยินนะเราไม่ยินคำพูดเขาเห็นแต่เป็นพอเงาแสดงตัวแสดงตนพอถึงเช้ามาเขาก็เอากลับคืนบางยำพวกก็ปล่อยมากลางวันอย่างพระเนนเนี่ยเขาปล่อยมากลางวันกลางคืนเนี่ยเขาไปทรมานพระเนนนะถูกทรมานพระเนนก็ตกนรกเยอะก็เหมือนกันได้ไม่ใช่ว่ามันไม่ตกเลยตกเหมือนกันเยอะเหมือนกันน่ะนี่แหละคนเกิดมาอยากมีความสุขแต่หลงทางก็เลยไปตกทุกข์แม้จะบวชเป็นพระก็ยังไปตกนรกมันมีมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลอย่างพระเทวทัตเนี่ยมาตั้งแต่โน้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เราเกิดมาในภพนี้เราก็ยังมารู้มาเห็นหนังสือพิมพ์มีเกือบทุกวันที่พระทุศีลน่ะบางคนจนเอื่มละอาไม่อยากไปพบพระเลยไหนว่าพระดีมีศีลมีธรรมไม่อยากไปหรอกวัดน่ะถ้าเป็นอย่างนี้บางคนจนเข็ดเลยน่ะไปเจอไม่ดีมาก่อนถ้าไปเจอพระดีมาก่อนก็ค่อยยังชั่วหน่อยนี่ไปเจอพระไม่ดีทำให้เข็ดเลยจิตใจแล้วก็ประมาทพระไปทั้งหมดเลยว่าโอ้ยพระเหลืองนี่คงจะเป็นเหมือนกันไม่เชื่ออีกแต่นี่ต่อไปจิตเลยเป็นมิจฉาทิฏฐิเต็มทีเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้การที่เราจะเกียดใครก็ให้เอาสติปัญญามาพิจารณาเอาสติมาพิจารณาพิจารณาให้มันดี
ของดีมีอยู่ในโลกของไม่ดีก็มีอยู่ในโลกเราต้องคิดอย่างนั้นถ้าเราเกิดสุประมาทเนี่ยมีโอกาสที่จะไปเป็นเปรตอสุรกายแม้แต่สมัยข้างพุทธกาลในตำราว่ามีพระองค์หนึ่งไปบวชในพระพุทธศาสนาไปเห็นพระมหากัจจายนะท่านเป็นคนที่มีรูปร่างสวยงามสีเหมือนดั่งทองจิตก็เลยเป็นนึกชอบใจโอ้ยท่านสมณะรูปนี้ถ้าเป็นผู้หญิงข้าพเจ้าจะไปขอมาเป็นภรรยาถ้าข้าพเจ้าได้มาเป็นภรรยาข้าพเจ้าจะชมเชยตลอดทั้งวันทั้งคืนนึกแค่นั้นแหละพระองค์นั้นกลายเป็นผู้หญิงประมาทพระอรหันต์พระมหากัจจายนะเนี่ยไม่ใช่พระอย่างนี้นะรูปร่างใหญ่ๆตัวๆอย่างเงี้ยท่านเป็นพระที่รูปหล่อมากที่สุดนะเป็นพระที่รูปหล่อมากที่นี่พอเหตุการณ์เกิดอย่างนั้นพระองค์นั้นเกิดละอายก็เลยสึกหนีไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่อื่นไปแต่งงานมีลูกสองคนแล้วก็มีเพื่อนกันไปเจอทีนี้ก็เลยบอกว่าไปขอคารวะท่านมหากัจจายนะซะถ้างั้นไม่หลุดพ้นจากวิบากกรรมนะก็เลยมาขอขมาพอมาขมาปุ๊บร่างกายกลับเป็นผู้ชายเหมือนเดิมนี่เหตุการณ์อย่างนี้พระมหากัจจายนะถึงอธิษฐานจิตให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นคนจะไม่ได้ไปตกนรกนะก็เลยมาอธิษฐานกายร่างกายใหญ่ใครมาเห็นก็ไม่ชอบแต่ทุกวันคนยังชอบนะพระมหากัจจายนะถือว่าเป็นพระที่มีอติเดกลาภนะเป็นพระที่ไปอยู่ชนบทที่ไกลที่สุดพระมหากัจจายนะพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้มีพระอุปัชฌาย์เกิดขึ้นครั้งแรกคืออนุญาตให้พระมหากัจจายนะเป็นพระอุปัชฌาย์เพราะอยู่ในเขตกันดารไกลที่สุดถ้ามีคนเกิดศรัทธาเลื่อมใสจะมาขอบวชในพุทธศาสนาเนี่ยจะเดินทางมาพบพระพุทธองค์เลยเดินเป็น2เดือน3เดือนอย่างมาไม่ถึงบางที่พระพุทธองค์ก็เลยทรงอนุญาตให้เป็นพระอุปัชฌาย์แล้วก็ให้พระที่นั่งคณะเนี่ยไม่ต้องถึง10ก็ได้ถ้ามากกว่า5รูปขึ้นไปก็ได้นะพวกนั่งคณะพิธีกรรมนี่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตเป็นครั้งแรกสมัยข้างพุทธกาลกับสมัยนี้ไม่แตกต่างกันพระกรรมฐานสมัยนั้นออกทุดงกรรมฐานแบบอุกจิตมีเยอะยกตัวอย่างอย่างพระจักขุบาลออกปฏิบัติธรรมอย่างอุกจิตอยู่เนสัสสิตลอดชีวิตนี่เราอยู่คืนเดียวก็จะตายแล้วดินไปดินมาอย่างท่านอธิษฐานอยู่ตลอดชีวิตเลยคิดดูท่านยังไม่ดินเลยไม่ยอมกับพริบตาจนตาของท่านเนี่ยเป็นฝีเช่นเดียวกันทั้งสองข้างเป็นฝีอ่ะจนญาติโยมศรัทธาทั้งหลายพระทั้งหลายได้รับความเดือดร้อนสงสารท่านไปติดต่อหมอมาหมอตามารักษาหมอก็เอายามาจะรักษาให้ท่านก็เลยถามว่ายานี่จะรักษายังไงถ้าจะท่านอาจารย์จะให้รักษาก็ท่านก็ต้องนอนลงที่พื้นราบถึงจะใส่ยาได้พอพูดอย่างนั้น
ท่านก็เลยว่าเดี๋ยวให้ถามท่านเสียก่อนพอพูดอย่างนั้นท่านก็เดินเข้าห้องในกุฏิเดินเข้าไปเป็นนั่งสักพักเราจะเอาตาเนื้อหรือจะเอาตาทิพย์ถ้าเราเอาตาเนื้อเราก็จะได้แต่ภพนี้ภพเราก็จะได้ทั้งภพนี้ภพหน้าจะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารอยู่นี้เพราะเราเสียสัจจะถ้าเราเอาทิพย์จักขุคือตาทิพย์ก็คือเราจะได้พบนี้พบเดียวต่อไปจะไม่มีอีกแล้วจะไม่เจ็บอีกแล้วจะไม่ปวดอีกแล้วจะไม่ถูกทรมานอย่างนี้อีกแล้วพอนึกอย่างนั้นก็เดินออกมาตอบหมอว่าท่านให้เอาจักขุทิพย์ไม่ให้เอาตาเนื้อหมอก็เลยกลับบ้านท่านก็บำเพ็ญภาวนาไปจนตาสองข้างแตกก็อาศัยทำลาวเดินโยกมจนจิตบรรลุสำเร็จเป็นพระอรหันตมรรคอรหันตผลก็ได้ตาทิพย์เรียกว่าทิพยจักขุก็สมหวังที่ท่านได้ตั้งสัจจะอธิษฐานเอาไว้พวกเราอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกเสียไม่รู้กี่ครั้งกี่หนกราบพระแต่ละวันหนูจะเอาให้มันได้พอทำไปชั่วโมงนึงหยุดแล้วตายแล้วหนูไม่เอาขอวันใหม่เอาอยู่อย่างนี้เปลี่ยนอยู่ทุกวันทุกวันมันก็เลยผ่านไปทุกวันทำให้เสียการเสียเวลาไปเรื่อยๆไปเวลามันก็หมดไปหมดไปแต่ก่อนอายุยังน้อยกว่านี้แข็งแรงกว่านี้นั่งก็ได้ทนกว่านี้แต่ไม่ทำให้อายุมากเสียก่อนตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเขาวัดว่าตอนนี้ยังสาวอยู่ยังหนุ่มอยู่อายุมากกว่านี้ถึงจะเข้าวัดพออายุมากเข้ามาเราเป็นยังไงทีนี้นั่งก็จะไม่ไหวแล้วเจ็บปวดก็มากขึ้นกว่าเดิมร่างกายก็ต้องการพักผ่อนมากกว่าเดิมแต่ก่อนเป็นสาวๆไปเที่ยวดูหนังดูละครสว่างไม่เคยง่วงเลยตายังแป๋วอยู่เหมือนเดิมยังมีไอ้หนุ่มน้อยไม่มีคำว่าหลับนะผู้ชายก็เหมือนกันนี่เราลองมาคิดดูเมื่อแก่แล้วอายุมากขึ้นเป็นยังไงใหม่มันไม่เหมือนเดิมแล้วปล่อยให้เสียเวลาไปแต่มาเคยคิดในตอนที่ปฏิบัติใหม่ๆตอนนั้นน่ะนั่งสมาธิอยู่มันเจ็บปวดนะนั่ง 20-30 นาทีมันปวดมันเป็นเหน็บขึ้นมาบางทีก็เดินโยกมแล้วก็ไปยืนแค่30นาทีเลยเหมือนกับร่างกายหมุนจะล้มเลยนึกไปคนมีบาปมีกรรมมันเป็นอย่างนี้นะตอนที่เรายังไม่ได้บวชเนี่ยไปเที่ยวในงานเขามีหนังเราไปยืนดูหนังทั้งคืนไม่เคยปวดขาเขามีหมอลำเราไปนั่งฟังลำกับสาวๆตลอดทั้งคืนไม่เคยมีเหน็บไม่เคยปวดอยู่จนสว่างเวลามานั่งสมาธิมันทำไมถึงเป็นอย่างนี้เราบาปถึงขนาดนี้เหรอนึกไปนึกมาโอ้เกิดสงสารตัวเองอยู่ใต้อำนาจของกิเลสกิเลสมันปลุกระดมอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนมันไม่ยอมหลับมันไม่ยอมปวดแต่เวลาเรามานั่งสมาธิเนี่ยมานมาประจนเลย 20-30 นาทีเนี่ยเหมือนกับจะเป็นจะตาย
มันเห็นด้วยตนเองมันปฏิบัติมามันเห็นด้วยตนเองทุกคนคงจะเป็นเหมือนอาตมาเนี่ยแต่ไม่รู้จักแก้ไม่รู้จักต่อสู้ถ้าใครสู้ได้ก็อนุโมทนาอยากให้พากันปฏิบัติอย่างนั้นแหละให้สู้ให้มันได้เสียดายเวลาที่ผ่านมาเสียเวลามาจนอายุถึงปุณณีแล้วอาตมานึกไปถึงสังกิจจะสามเณรนึกไปถึงสามเณรลาหุนตอนที่เราปฏิบัติใหม่ๆสังกิจจะสามเณรอายุ7ขวบได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ลาหุนน้อยอายุ7ขวบได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พวกเราอายุเท่าไหร่นะโง่ขนาดไหนสู้เด็กไม่ได้โง่ไหมอาตมาตำหนิตัวเองอย่างนี้เลยเรามันโง่ขนาดนี้เหรอสู้เด็กไม่ได้เสียดายการเวลาที่ผ่านมาแล้วก็เกิดสงสารคนแก่บางคนคนแก่คนนั้นเป็นใครเป็นโยมป้าโยมป้าอายุ80ปี80กว่าปีตอนนั้นนะ81 82ปีไปวัดเขาไปรักษาอุโบสถศีลที่วัดเราเป็นเนนเราก็บอกโยมป้าโน่นไปนั่งอยู่โน่นน่ะใต้ลมไม้นั่นน่ะอย่ามาอยู่กับพรรคพวกมันไม่ดีหรอกไปอยู่ที่สงบสงบไปนั่งสมาธิอยู่โน่นโอ้ยกลัวผีกลัวผีเราสงสารอายุ80กว่าปีกลัวผีเราก็จะเป็นผีอยู่แล้วไปกลัวผีอีกหลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาพวกเราเคยกลัวไหมบางคนก็ไม่กลัวบางคนก็จะกลัวหลอกตัวเองกลัวผีเราก็จะเป็นผีนะถ้าตายไม่ดีเป็นผีนะถ้าตายดีเป็นเทวดาเราต้องคิดอย่างนั้นนะวิญญาณทั้งหมดไปจากคนนะผีอะไรมันจะมาทำคนที่มีศีลได้ฐานะของเราดีกว่าเขาเรารักษาศีล5รักษาศีล8รักษาศีล10รักษาศีล227เขาไม่มีแม้แต่ตัวเดียวเขาถึงเป็นผีเขาจะมาทำลายเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นในทุกคนจะต้องให้ยึดมั่นอยู่ในไตรสรณคมมีศีล5สมบูรณ์แบบยึดเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจให้มีความมั่นใจอย่างนี้เห็นผีแต่อย่าให้กลัวผีให้มีสติยึดเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีพระอาจารย์องค์หนึ่งท่านเป็นพระกรรมฐานท่านไปทุดงอยู่ในเขาลูกหนึ่งท่านกำลังนั่งสมาธิอยู่มีพวกผีมันมาเขาเรียกว่าพญาผีพาลูกน้องมาเป็นฝูงเลยแบกตะบองมามีดาบมีหอกมาจะมาฆ่าพระว่าพระไปอยู่ที่นั่นใครมาอยู่ที่นี่วะไม่ได้ขออนุญาตเราจะตัดคอวันนี้แหละพระก็เห็นนั่งสมาธิก็นึกถึงอะไรก็ไม่นึกไม่ออกก็เลยนึกถึงไตรสรณคมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ประเสริฐก็เลยนึกในใจว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินะโมพุทธายะพอกำหนดอย่างนี้ผีมาถึงหน้าพอดี
มันยกตะบองขึ้นจะตีมันตีไม่ลงพอได้ยินเสียงแบบพุทธังสรังกัสสามิธัมมังสรังกัสสามิสังฆังสรังกัสสามินะโมพุทธายะมันร้องเสียงดังโอ้ยมันตีไปหรอกมันเดินผ่านไปเลยพอไปสักพักหนึ่งมันกลับมาใหม่รอบที่สองพอจะมาถึงพระองค์นั้นบริกรรมเหมือนเดิมเลยพุทธังสรังกัสสามิธัมมังสรังกัสสามิสังฆังสรังกัสสามินะโมพุทธายะมันจะตีมันก็ตีมันลงมันร้องผ่านไปอีกถึงรอบที่สองรอบที่สามพอรอบที่สามมันผ่านไปเลยไม่กลับมาอีกนี่คือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือไตรสรณคมพระเจ้าห้าพระองค์คาถาดีจำได้ไหมจำเอาไว้ทุกคนพุทธังสรณังกัสสามิธัมมังสรณังกัสสามิสังฆังสรณังกัสสามินะโมพุทธายะพุทธังสรณังกัสสามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราที่พึ่งอื่นไม่มีในโลกธัมมังสรณังกัสสามิพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นไม่มีอยู่ในโลกนี้สังฆังสรณังกัสสามิพระอริยสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีนะโมพุทธายะก็หมายถึงพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าทำทั้งหลายมาจากพระเจ้าห้าพระองค์พระอริยสงฆ์ทั้งหลายเกิดจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้อบรมสั่งสอนมานี่เป็นสิ่งประเสริฐสุดวันนี้ได้คาถาดีแล้วให้ทุกคนเอาไปปฏิบัตินะจะนั่งสมาธิภาวนาแต่ละวันจะไปที่ไหนก็ให้บ่นนะบ่นซะก่อนค่อยไปภาวนาไปจะไปทิศไหนทางไกลอะไรก็ระลึกถึงไตรสรณคมระลึกถึงพระพุทธเจ้าห้าพระองค์แล้วไปจะปลอดภัยนะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะคุ้มครองเรานี่แหละคือพระคาถาที่ดีได้มอบให้กับศรัทธาญาติโยมวันนี้ให้นำไปประพฤติปฏิบัติ